เกมหมาคืออะไรเมื่อก่อนถ้าพูดถึงเกมหมาหลายคนคงนึกถึงเกมที่เราต้องทำหน้าที่ดูแลน้องหมาหรือเกมที่เราได้สวมบทบาทเป็นน้องหมาแต่ทุกวันนี้ความหมายมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเกมหมาในนิยามของเกมเมอร์สมัยนี้คือเกมที่เรารักซึ่งบางทีมันมีบางสิ่งบางอย่างครับทำให้เราอยากจะชื่นชมมันด้วยคำที่แสนน่าเอ็นดูว่าเกมหมาตอนนี้ฮะเราอยู่กับบุรุษคนแรกที่เรียกเกมแนว e-sport หรือว่าเกมแนว PVP เนี่ยฮะว่าเกมหมาเกิดอะไรขึ้นนะพี่มันมาจากไหนเกมนี้ไม่ผมไม่รู้ว่าพี่คนแรกหรือเปล่าแต่สำหรับแวดวงที่เราได้ยินมาคือพี่คัตโตนะพี่เล่น Dota 2แล้วเรียก Dota 2ว่าเกมหมาแล้วมันลามไปเกมอื่นนะพี่จริงๆต้องบอกว่าเมื่อก่อนเรียกเกมหมาเกมขยะเกมมันมีหลายอย่างหนักนะหนักนะหนักหนักหนักอันนี้คือเรื่องประมาณสัก20ปีแล้วเกือบผมว่ามัน20ปีแล้วได้สมัยก่อนมันจะเป็นเกมที่ชื่อว่า Warcraft 3ก่อนแล้วเราไปเล่น Dota บน Warcraft 3แพทฮะซึ่งสมัยก่อนก็จะมีแบบเพื่อนผมที่แบบเล่น StarCraft ครับพี่เล่น Red Alert เกมคนที่เล่นเกมวางแผนการรบ RTS เรือทัพที่ก่อนมาเล่นคือแบบแล้วทำไมมันมาโผล่ในยุคหลังๆแล้วพี่พูดคนแรกเลยนะผมดูมาจากพี่นะที่ว่าเกมหมาแก๊งพี่เลยแหละใช่คือเกมนี้คือถ้าเกิดคุณเล่น RTS คือเกมคนเดียวมาก่อนอ่ะมันจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูแพ้กูก็แพ้เพราะกูแต่มันเป็นเกมขยะเกมหมาเพราะมันเป็นเกมทีมเวิร์คไว้แล้วบางทีเราเล่นดีอ่ะแต่เพื่อนเรามันเล่นมันรู้สึกก็แบบไม่คนที่ทีมมาเล่นเกมมาเป็นเกมทีมเวิร์คมาทำอะไรไม่ได้นะพี่โอ้โหแม่ตรงนั้นแหละเออมันคือปัญหาแล้วไอ้เกมหมาเนี่ยพี่อ่ะคิดเองหรือว่าได้ยินเขาว่ามาอีกทีหนึ่งจริงๆแล้วเกมหมาได้ยินมาจากเพื่อนในร้านเกมไม่ได้คิดเองเพราะว่าตอนนั้นอ่ะอย่างที่บอกมีเกมขยะเกมควายด่ากันไปนู่นนี่นั่นมันจะมีบานสี่ชื่อนะเกมหมาเกมควายเกมไม่มีดีเลยสักชื่อไม่ดีคือด่านั่นแหละใช่แล้วพี่อ่ะเคยเล่นกับคนคนหนึ่งเว้ยที่แม่งเรียกว่าเกมหมาเกมขยะเนี่ยเล่นอยู่แล้วจำได้แม่งเล่นเคออสไนท์ครับพี่แล้วเล่นอยู่ที่ร้านเกมแถวพระราม3นี่แหละแม่งเล่นเสร็จเว้ยแม่งถีบจอเล่นในร้านเกมแล้วแม่งถีบจอแล้วพี่แบบคือสมัยก่อนแม่งไม่มีวงแบบนี้ก็มีด้วยแบบไม่สมัยก่อนไม่มีโซเชียลคือถ้ามีโซเชียลนี่มันต้องแพร่กระจายกลายเป็นไวรัลแล้วเมื่อก่อนมีเหตุการณ์เยอะมากครับเล่นกันในเกมร้านเล่นแข่งเกม Dota 2แล้วเรียกว่า Dota แล้วกันเพราะตอนนั้นมี Dota 1อยู่ก็คือ Warcraft แผนที่ Dota A นี่แหละเราไม่มี Dota 1 2นะเราคือ Dota A สมัยนั้นไปแข่งกันออฟไลน์ก็แบบแม่งด่ากันแบบสมมติฆ่า1คิวอะแม่งด่าไอ้ควายโง่เอ้ยหลังนั่นเสร็จแม่งจะตีกันทุกงานมันเป็นอย่างนี้จริงผมก็ไปผมก็จะห้ามเขาห้ามไม่ได้จะต่อยกันในงานจริงๆมีแบบนี้ทุกคืองานแลนแม่งอันตรายมากจนกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับงานแลนของพี่ตอนหลังไอ้พวกนี้ก็โตขึ้นแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเกมหมามันมาดังในช่วงโซเชียลมีเดียยุคหลังๆนะพี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วพี่นั่นแหละเป็นคนแรกๆที่ใช้อันนี้ขออนุญาตหลายๆคนน่าจะเข้าใจคือเวลาเราทำมีเดียเนาะก็จะแบบเฮ้ยคนดังพูดถึงเรื่องนี้ให้นิยามคำนี้ก็จะเป็นโค้ดของเขาว่าเนี่ยเกมหมามันทำลายชีวิตถ้าคุณอยากใช้ชีวิตปกติคุณอย่าเล่นเกมหมาถ้าคุณอยากปรับแผนสมดุลให้ชีวิตสมดุลเนี่ยแหละ Dota 2เนี่ยแหละพี่ก็ทำไมพี่คิดถึงจะใช้คำว่าเกมหมาไม่ใช้คำว่าเกมหรือว่าเกมอะไรอย่างเงี้ยมันจะฟีลคนละมากกว่าเพราะว่าพี่เคยเล่นแล้วคนลบจริงครับคือเล่นโมโหมาแล้วคิดว่าจะไม่เล่นเกมแล้วไอ้เหี้ยหัวร้อนชิบแล้วมันไม่ใช่เพราะเพื่อนเราเลยอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะเกมไหมหรือเป็นเพราะอารมณ์เราเพราะเกมเพราะเพื่อนเพราะทุกอย่างเรารู้สึกเคยเล่นไหมรู้สึกว่าตัวเองเล่นดีอ่ะครับแต่แบบแพ้ไม่ได้เกมอ่ะคือไม่ได้คิดเองนะคือนั่งดูวิเคราะห์รีเพย์ไอ้เจอคนโยนติดกัน4เกมอ่ะแบบไม่พลาดแล้วตีของอ่ะแบบไอ้อะไรคือถ้าเกิดคุณเคยแพ้10ตาลวดโดยที่แบบคุณเล่นดีอย่างน้อยคุณต้องเล่นดีสัก 4-5 เกมอ่ะครับหรืออ่ะ3เกมแต่คุณแพ้10เกมอ่ะคุณจะแม่งมันไม่ปกติแล้วล่ะมันต้องมีความผิดพลาดที่เกมหรือไม่ก็เกมดีไซน์ของมันละมันแม่งแบบจับใบแดงอ่ะจับใบดำใบแดงแล้วแบบกูโดนตลอดอ่ะแบดลักก็เลยแบบอยากเล่นแม่งอ่ะและคำว่าเกมหมานี่ผมพูดถูกไหมคือแบบว่า
อันนี้ผมรู้สึกตีความแล้วหลายๆคนถ้าพูดว่าเกมจะแรงเงินไรถ้าเกมหมาก็ดูน่ารักไอ้หมาดื้อหมาดื้อไงพี่ก็เลยแบบว่าใช้คำว่าเกมหมาดีกว่าใช่คือพอใช้คำว่าเกมหมามันเป็นอารมณ์ดีกว่าเกมเนี่ยนะพี่ประมาณนั้นประมาณเกมหมาแหละสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่ออารมณ์คุณมันกลับมามันจะเสพติดไว้มันอยากโดนมันว่าไม่ขอโทษกันดีกว่าวะที่กูด่าไปเลยมันหมามันอื่นในบ้านเราอ่ะรักอยู่ดีนะเจ้าก็รักอยู่ดีนะกลับเข้าไปอ่ะสุดท้ายมันก็เลยเป็นคำว่าเกมหมาเกมที่เรารักประมาณนั้นอยู่กันมาแบบ20กว่าปีอ่ะตำนานพิการตัวคนอื่นผมไม่รู้นะฮะว่าใครพูดว่าเกมหมาแต่สำหรับแวดวงได้ยินมาจากคนนี้ครับทุกคนครับเราก็คือพี่คันโตของคลิปตาที่เป็นคนแรกๆที่พูดคำว่าเกมหมาให้เราได้ยินนะครับครับ